พวกคุณกับแดดดี้คุณอ่ะเลิกทำในสิ่งที่มันไม่น่ารักต่อคนไทยอ่ะนะคุณพ่อคุณทำแต่ละเรื่องสิฮะมีคุณงามความดีอะไรหรือยังยังไม่เคยสร้างคุณงามความดีอะไรเลยเข้ามาก็ก่อแต่เรื่องความวุ่นวายอีกหนึ่งคนที่เป็นขวัญใจชาวรักสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คงต้องยกให้มาดามน้ำชาเพราะว่าออกมาฟาดหนักจัดเต็มทุกครั้งเวลาที่มีใครคิดจะมาแตะสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงยังมีการติดตามสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดอีกด้วยล่าสุดค่ะสาวเทวีถึงกับชื่นชมหนักนะคะออกมาฟังคลิปมาดามน้ำชาพร้อมกับหนุนแนวความคิดเห็นด้วยทุกอย่างพร้อมยังบอกอีกค่ะว่าได้ฟังคลิปของมาดามน้ำชาแล้วทำให้นึกถึงหนังเรื่องนึงที่ใกล้จะลงโรงในวันที่13กรกฎาคมนี้แต่จะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามกันค่ะเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าวันที่13กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่คาดว่าจะถูกเสนอชื่อให้โหวตเพียงหนึ่งเดียวคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคซึ่งเป็นตัวแทนจาก8พรรคร่วมตั้งรัฐบาลอย่างไรก็ตามด้วยเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญที่ต้องได้เสียงโหวตเกินกึ่งหนึ่งของ2สภารวมกันคือ376เสียงทำให้นายพิธาอาจไปไม่ถึงฝันเพราะเสียงในมือของ8พรรคร่วมตั้งรัฐบาลเวลานี้มีเพียง312เสียงต้องอาศัยเสียงสมาชิกรัฐสภาอีก64เสียงซึ่งตัวแปรสำคัญอยู่ที่สว.โดยปมร้อนที่ก้าวไกลสร้างมาเป็นเงื่อนไขให้ตัวเองประกอบไปด้วย2เรื่องหลักๆคือการเสนอร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา112และการออกกฎหมายนิรโทษกรรมคดีการเมืองล่าสุดสาวเทวีได้ฟังคลิปของมาดามน้ำชาที่พูดถึงแดดดี้ของส้มว่ามีคุณงามความดีอะไรต่อประเทศชาติบ้างหรือยังเข้ามาก็ก่อแต่เรื่องความวุ่นวายทั้งล้างสมองเด็กยกเลิกการเกณฑ์ทหารลิดรอนความมั่นคงของประเทศชาติส่วนช่อพรรณิกาก็โทรหาปรีดีพนมยงค์ไว้ทำคุณงามความดีแล้วค่อยมาตะแบงกับคนไทยซึ่งสาวเทวียิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับคลิปดังกล่าวพร้อมบอกว่าตลกดูแล้วเป็นการรวมตัวของหนังที่กำลังจะลงโรงพร้อมกันวันที่13นี้แต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่จะเป็นโรงไหนโรงรวมหรือโรงเดี่ยวโรงแยกอาจจะต้องโทรหาคุณปรีดีว่าเขาจะจัดการตรงนี้ยังไงแต่สำหรับตนเองไม่ว่าตอนนี้ใครจะมอบฉายาให้ว่าอะไรก็มีความสุขพวกคุณกับแดดดี้คุณอ่ะเลิกทำในสิ่งที่มันไม่น่ารักต่อคนไทยอ่ะนะคุณพ่อคุณทำแต่ละเรื่องสิฮะมีคุณงามความดีอะไรหรือยังยังไม่เคยสร้างคุณงามความดีอะไรเลยเข้ามาก็ก่อแต่เรื่องความวุ่นวายล้างสมองเด็กอย่างเงี้ยจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารอย่างเงี้ยทำอะไรก็จะลิดทอนความมั่นคงของประเทศชาติอันนั้นที่ทำอยู่ได้ใช่คุณงามความดีไหมส่วนอีผู้หญิงก็โทรหาปีดีพนมยงค์อีกคนนึงก็เก้าล้วคุณน้ำชาพูดดีวัดเยอะมากเกินไปยิ่งเฉพาะอีเตี้ยเนี่ยนะความดีไม่เคยสร้างหรืออีคนเนี้ยอีคนเนี้ยแซะสถาบันก็เก่งนะอีช่อก็ไม่เป็นอะไรหรอกนะไม่ได้เป็นสสไม่ได้เป็นอะไรกับเขาน่าตักกาอะไรเป็นในห้อยโอ้โหฉันไม่ว่าวิจารณ์พวกคุณได้ทีละคนเลยนะไอโลดไอเลิมไอทอนไอทาฉันถึงเรียกมาเป็นคณะเนี่ยเพราะคณะของคุณมันไม่ได้เรื่องนะมันไม่ได้เรื่องจริงๆค่ะไว้ทำคุณงามความดีแล้วค่อยมาตะแบงกับคนไทยคนไทยอีก50-60ล้านคนเขาไม่ได้เห็นด้วยกับคุณค่ะ14ล้านเสียงก็ไม่ได้เห็นด้วยกับคุณทั้งหมดค่ะนะกระรอกลิ้นม้วนเข้ามาอย่าไปเดินแห่เลยค่ะอายคนไทยไม่พอไปแห่ต่างชาติอายเขานะคะเดี๋ยวต่างชาติก็จะขำเอาอย่าขายขำรายวันเลยค่ะนะคะฝากไว้คิดละกันค่ะคุณพ่อข่าวสำคัญรถตลกอะคือดูแล้วมันเป็นการรวมกันของอะไรวะอ๋อนี่ไงหนังที่เขากำลังจะลงเออใช่เขาลงพร้อมกันวันที่13นี้ค่ะยังไงก็ไปตามดูนะคะเออเรื่องอะไรก็ไม่รู้ล่ะไปถามตามดูกันเอาเองแล้วกันลงวันที่13นี้แต่จะเป็นโรงไหนจะเป็นโรงรวมโรงเดี่ยวโรงแยกนะอาจจะต้องโทรหาคุณปรีดีนิดนึงว่าเขาจะจัดการตรงนี้ยังไงเป็นการรวมกันของวิเทวีสูงส่องเกินกว่าจะพูดได้หลายฉายานะเนี่ยฉันเนี่ยรับทุกฉายาแหละจริงๆตอนนี้คือไม่ว่าใครจะว่าเราอย่างไรนะเชื่อไหมสุขชนะเลิศค่ะความสุขเท่านั้นชนะเลิศด่ากูยังไงก็ตามตราบใดที่กูยังมีความสุขมันทำอะไรกูไม่ได้เลยโอ้ยรักทุกคนรักจริงๆแม้ว่าบางคนจะแอบดีดดินแล้วคิดว่าฉันจะโตอันนี้ความคิดคุณเรื่อง
เรื่องของคุณฉันช่วยไม่ได้นะ